พาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่สามารถเรียกเก็บคะแนนได้นะครับโดยที่เราเนี่ยใช้เวลาในการทำน้อยเพราะมันไม่ต้องมานั่งอ่านหรือนั่งแปลแต่เราจะต้องเข้าใจในเรื่องของสตรัคเจอร์หรือเรื่องของโครงสร้างนะครับแล้วหาวิธีการว่าช้อยหรือโจทย์เนี่ยให้อะไรมาและส่วนใดที่สัมพันธ์กันนะครับสังเกตข้อนี้ครับข้อนี้ดูจากช้อยแล้ว success succeed successful และ succession เนี่ยนะครับเป็นยังไงครับในส่วนนี้ถ้าดูจากตัวนี้แล้วพวกนี้เป็นเรื่องของ path of speed นะครับนะ path of speed ก็คือส่วนของคำพูดนั่นเองนะครับก็คือพวกคำนามคำกริยา adverb อะไรพวกนี้นะครับซึ่ง success เนี่ยมันมีความหมายว่าประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเป็นอะไรบ้างนะครับในส่วนแรกถ้า success แบบนี้นะครับมันเป็นคำนามครับเนาะ succeed ตัวนี้เป็น verb ครับเป็นกริยานะครับส่วนที่3 successful ลงท้ายด้วย ful เมื่อไหร่เป็น adjective ครับนะและ succession ลงท้ายด้วย ion เป็น suffix ท้ายคำนะครับก็เป็นคำนามเกี่ยวกับพวกนามธรรมอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นในส่วนนี้คำตอบควรจะดูอย่างไรดีแน่นอนครับคีย์เวิร์ดที่โจทย์ให้มาคือคำว่า the กับ business person นั่นเองนะครับเพราะอะไรครับเพราะเรารู้แล้วว่าเมื่อเจอช่องว่างให้ดูบริบทหน้านะครับเจอช่องว่างใช่ไหมครับนะเจอช่องว่างให้ทำไงครับเจอช่องว่างดูคำด้านหน้านะครับและด้านหลังนั่นเองนะครับดูคำด้านหน้าและคำด้านหลังที่มันจะไปด้วยกันนะครับโดย the เนี่ยมันเป็น article นะครับมันเป็นแบบ definite article นะครับเป็นคำนำหน้านามที่เน้นย้ำเน้นแบบนี้นะฮะเฉพาะอะไรแบบเนี้ยนะครับฉะนั้น the ตัวเนี้ยก็คือจะขยายนามครับถ้ามันขยายมันก็คือไปขยายตัวนี้แล้วครับมันไม่ใช่ขยายครับมันไปวางนำหน้านามนะครับคือตรงนี้เดี๋ยวตัวนี้มันวางหน้านามครับแล้วเรารู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นนามนามหมายถึงอะไรครับนามหมายถึงคนสัตว์สิ่งของสถานที่หรืออะไรครับอาการพวกเนี้ยนะครับนี่คือลักษณะคำนาม business person นะครับนักธุรกิจใช่ไหม business person นะครับดังนั้น business person เนี่ยก็เป็นนักธุรกิจฉะนั้นเราจะต้องเอาอะไรมาครับในเมื่อโจทย์มันกำหนดสิ่งที่ให้เรามาเนี่ยนะครับมันก็คือกำหนดในส่วนของตัวที่เป็นคำนามนะครับดังนั้นสิ่งที่จะขยายคำนามได้อะไรขยายนามครับอะไรขยายนามขยายนามมีแค่ตัวเดียวนั่นคือ adjective ครับนะและคำที่เป็น adjective ส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วย ful ดังนั้นข้อนี้เราก็ได้คำตอบทันทีนะครับว่าคือข้อไหนนั่นก็คือข้อที่3ครับตอบตัวเลือกที่3เลยนะครับในส่วนนี้นะครับเนาะอันนี้เป็น path of speed ถ้าน้องๆมองเห็นว่าคำมันเป็นคำอยู่ใน pattern เดียวกันหมดเลย success success successful หรือ succession เนี่ยก็ลองดูว่าตำแหน่งที่มันขาดหายไปเนี่ยมันอะไรมันขาดหายนะครับแล้วมองให้ดูให้ครบครับในส่วนของ Facebook นะครับ Fanpage ไม่ว่าจะเป็นรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ก็ดีนะครับหรือในส่วนของคุณนุ่มติวภาษาอังกฤษก็ดีทั้ง2เพจเลยนะครับเนาะเป็นคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดครับนะครับสอบได้ตั้งแต่ในส่วนของอปท.ของสปท.ของอาชีวะหรือกทม.นะครับเนาะในรายละเอียดนั้นนะครับสิทธิ์มีครูต้องทำได้ครับสิ่งแรกที่น้องจะได้รับนะครับข้อแรกเลยติวทุกวิชาทั้งภาคก่อนและขอครับยกเว้นการติววิชาเอกเท่านั้นถ้าวิชาเอกตอนนี้ก็จะมีอยู่2เอกที่ให้ลงคอร์สได้นะครับก็จะมีของภาษาอังกฤษนะครับของคุณนุ่มเองนะครับก็สามารถลงคอร์สได้แล้วนะครับซึ่งราคา1,099บาทนะครับแล้วก็จะมีวิชาเอกของอาจารย์แก๊ปนะครับในส่วนนี้2ครับไลฟ์จนกว่าจะสอบนะครับเราจะเริ่มกันเนี่ยในส่วนของวันที่1ตุลาคม2563นี้ครับ3ครับมีหนังสือติวและ DVD จัดส่งถึงบ้านให้ฟรีเลยครับ4ครับ
จะมีฟรีเอกสารข้อสอบนะครับโหลดเพิ่มเติมได้ในกลุ่มนะครับเนาะเราจะมีคู่มือส่งไปให้นะครับที่บ้านด้วยรวมถึงจะมีตัวข้อสอบให้น้องๆด้วยนะครับแต่ว่าข้อสอบเนี้ยเป็นข้อสอบอัปเดตเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับก็จะฟรีสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับและสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดชีพเลยนะครับดูย้อนหลังได้ตลอดชีพนะครับเวลาอาจจะมาเข้าคอร์สสดแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะมาเข้าคอร์สสดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คอร์สสดเรียบร้อยแล้วก็มาลุยกันในส่วนของตัวข้อสอบนะครับมาลุยกันในส่วนของการที่ย้อนหลังเองก็ได้นะครับเหมือนเราลุยสดเหมือนกันแหละนะครับเนาะสามารถเปิดย้อนหลังได้ด้วยนะครับเตรียมพร้อมที่จะให้ความรู้น้องๆทุกคนนะครับสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดเลยนะครับติวสอบครูใบยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นั่นเองนะครับ